ณเดชน์คูกิมิยะขับรถกระบะก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าณเดชน์คูกิมิยะไม่เล่นโซเชียลออนไลน์ดังดาราที่มีชื่อเสียงอื่นๆจนถูกมองว่าเชยจนเมื่อปลายปี62ที่ผ่านมาณเดชน์คูกิมิยะก็ได้ตัดสินใจเปิดบัญชี Instagram โดยใช้ชื่อว่าคูกิมิยะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ติดตามกว่า 1.7 ล้านคนแล้วซึ่งนอกจากจะถูกขึ้นชื่อว่าเฉยเพราะเพิ่งจะมีบัญชี IG ได้ไม่กี่ปีแล้วณเดชน์ก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นพระเอกติดดินสมถะล่าสุดเขาก็ได้ถอยรถป้ายแดงเป็นรถกระบะนิสสันนาวาร่าซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยงานนี้แม่แก้วก็ได้โพสต์รูปภาพผ่าน IG พร้อมระบุข้อความว่าดีใจด้วยครับนิวนิสสันนาวาร่าถึงบ้านแล้วไหว้ขอพรแม่ย่านางเรียบร้อยแล้วเฮงๆรวยๆปังๆท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีมากมายค่ะ